สวัสดีครับผมวันนี้ยกับผมเนี่ยครับผมเชิดเดอร์ครับผมกสีกรครับผมว่าจะเป็นช่องที่เอาไว้สำหรับการพูดคุยนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับพวกอดิเมะ หรือพวกหนังหรือพวกอะไรต่างๆที่น่าสนใจส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับพวกของอนิเมะนะครับเพราะช่องผมมันก็ดําเนินการโดยการเป็นช่องของการพูดคุยอนิเมะอยู่แล้วนะครับผมกับช่องที่พูดคุยแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับดีคือดีแย่คือแย่คือเป็นนักรีวิวที่เป็นคนที่จะพูดคุยแบบน่าสนใจนะครับผมตามนั้นแหละโอเคก็วันนี้นะครับผมอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะบอกต่อนะครับผมเป็นรายการสลับการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในรายการหล่ช่องเราที่จะเราจะพูดคุยอนิเมะกันแบบตรงๆ นะครับผมพูดคุยแบบนสนโอแคร์เลยครับผมคือเรื่องนั้นคือแบบถ้าเรื่องนี้ดีก็เป็นเรื่องที่อวยยับชิบหายไปว่าแต่ถ้าเรื่องนั้นแย่ก็จะด่าเละเทะเลยนะครับผมตามแล้วแหละโดยให้การรีวิวของผมนั้นอ่ะเข้าใจแต่ละคนได้มากที่สุดทั้งเป็นทั้งคนที่ยังไม่เคยดูและคนที่ดูแล้วนั่นเองครับผมโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกับาันนะครับผมก็ขอม่จริงสรบคนที่ติดตามผมกันเสมอมานะครับผมก็ขอฝากเช่นนั้นกน้อยของวงคการนี้นะครับขอบคุณมาก คือคนแค่มากาดติดตามหมือวิจัยก็ตามก็ ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมตาอดเวลาที่ทําให้ผมนั้นเป็นช่องที่ทําให้คนนั้นรู้จักกันผมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับตานนั้นโอเควันนี้นะครับผมก็อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะคุณน่าจะรู้กันดีแล้วตอนนี้นะครับผมคือผมยังป่วยอยู่นะครับผมยังไม่หายป่วยเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเสียงแอบแหงที่เกิดขึ้นไปบ้างอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เสียงมันปกติอย่างเลยคือผมไปจูเสียงนะครับผมชั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเอะสสหผผมมทีีี่ฟงตน้คืยจแ ผมก็ยังไม่หายป่วยจากอาการไอเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วผมป่วยเยอะกว่าน,นี้แหละผมป่วยจากเหนื่อยล้าแต่ตอนนี้ก็แบบว่ามันเหลือแค่อันนี้อ,นนอันเดียวนะครับเหลือแค่อาการไออาการเดียวเลยมีการสียงแหบอะไรประมาณนี้นะครับผมก็กล่าวขอไปตรงนี้นะครับโอเควันนี้กับโปรเจกต์รีวิวเรื่องเก่านะครับเพราะจริงๆแล้วตอนนี้คือซีซั่นอบิงม,มันก็ทยอยจบแล้วแต่ว่าโปรเจกต์เรื่องเก่าตอนนี้ก็เหลือกันอ,อยู่ไม่กี่เรื่องครับผม,ผมก็รีวิวให้จบนะครับผมตามนั้นแหละโอเควันนี้นะครับผมอยู่กับการรีวิวในภาคต่อจากคลิปที่แล้วควนะก็็เปนภาคต่อ ขอเซรีที่ใครหลายคนชื่นชอบแล้วนะว่าเป็นเซรีในตำนานเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วนะครับผมกับเซรีตำนาน17ปีที่แล้วใช่ไหมสิบเจปีที่แล้วนะครับผมกับเซรีตำนานของเซรีนี้นะครับผมกับเรื่องราวแนวแอคชั่นนะครับกับเรื่องราวของนฤฤักธุรกิจที่อยู่แก่โจสัตว์บอลโ,โตไก่แล้วก็กลายไปเข้าร่วมเกี่ขบวนการเหล่าโจรสลัสดกับเรื่องราวการ เส็นสีท้งถังคมแอคชั่นมันมันที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่กดดันเครียดและสีเลียดเอาเรื่องครับผมภายในภาคนี้เขาจะยกระดับได้ไปไย้ะดีขนาดไหนนะครับผมก็ไม่เสียลวครับผมเราจะเพิ่มกันเลยนะครับผมกับเริ่มที่มีเชื่อว่า b a c k l a g o o n The Second Ballast นะครับผมซี่งใช่ไทยจาลชนพันนลกภาค2 Back l a g o o n ครับผมตามนั้นโอเคเอาละเร่มเสียละครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงเกินนำกันเลยนะครับผม ในปี2006นะครับผมหรือ17ปีที่แล้วนะครับผมเก่านะคือจริงๆแล้วนะในปี2006นะว่าเป็นปีที่ผมก็พูดกันแบบง่ายครับผมนี่คือปีที่ยอดเยี่ยมมากของวงการอนิเมะนะครับผมเพราะว่ามีอนิเมะที่เยอะมันไม่ใช่อนิเมะที่เยอะเรียกว่ามีอนิเมะที่คุณภาพนะครับผมก็นําได้ว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายคนน่าจะเลิกคดีถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วทั้งหมด16ปีนะครับผมจากผลงานที่ผ่านมาในปี2006เขเรียกว่าเป็นปีในตำนานของวงการอนิเมะในปีหนึ่งที่ใครหลายๆคนคิด ในตอนปี2006นะครับผมก็17ปีแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมก็เซสชัน4 26เซีซั่นเดียวกับตัวของปบลกาากูดิสเลคเคิลบาลัดนะครับผมก็เป็นซีซั่นเดียวกันกับซีรีส์โคดกิอาร์เดโนดครับผมอ่าแล้วก็รีบอนดีเกนแมนคาร์น์มิโต้ของจูรุคุโชโจฟุตตาโคมไอทุกต่าโคมอลิสัญจารยที่บรรดาเทเวลายุคีสองโกสฮันหนุ่มหล่อฟิวแปงโชงสาวเด็กไคชิผู้บันทึกมารโชเนตโนมิจิจองเวทปราบมารบาร์เทนเดอร์ครับผมก็เลยได้ว่าเป็นซีซั่่นทีีม ในนีโหดๆนะครับผมมียไม่ได้แบบดีนะครับผมสามสี่เรื่องเลยนะครับผมตามนั้นแหละส่วนในปีเดียวกันก็จะมีเมเจอร์นะครับผมภาคสองเอโกฟ็อกซี่ฮันบุนโนสกิกาโนบุลุนะครับโซลา่าจะฝังเครื่องเรือแฟรเซนไนกินธามาสสองพันหกนานาอาริเดนแชัลลแบล็กลากูนภาคแรกของไอ้นี้นะครับผมมีสกุลลัมโบนะครับผมโซล่าใช้เป็นนักเรียน A A A id, เอกเอกเขาหลิกเียกเธอว่าเจ้าส,สุดสุดมายาฮารุคิ อ่คู่ผาคู่บอลังนะครับผมอุตาวาและลุกมโน,โนซุบัสสะส่งครับเทพข้ามเปตตีภาคสองอามีกันมีิสมาโอเทพดีดาภาคสองเอเกียขาทารูฟ้าซูมูนว่าเสียงเลไลเวลคัามทูนเอเนสเกสมาคมคนหนีโลกหวันใจกับไปโคเวอร์สอง เทโมโนเเมะนะครับโบคุระกะอิดาสายายรักอสวินสีเลือดแลเกส่วนรบใช้ของยายสุนสนิกครับผมก็เรียกได้ว่ามีผลงานที่คนน่าจะคินถึงขึ้นหูกุ้ตาดีนะครับว,ว่าเป็นปีหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆของวงการแอนิเมะในปีหนึ่งเลยนะครับผมโอเค รับเรื่องนี้มแบบันก็บนเดอะสการบาลลัสนะครับผม, <S <S <ๆ>ผมก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อของซีรีส์แบลกหลกูในตอนซีซั่นสป์อ่าวินเตอร์หรือในสปริงเนี่ยผมลืมไปแล้วแต่น่าจะเป็นช่วงต้นๆน,นะครับซีต้นปี2006ก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อในอของจักรวาลดบลกหลกูน,นะครับเราก็ดูว่าในภาคต่อเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ดีแค่ไหนกันนะครับโอเคสอบเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเราสามารถดูแบบสตรีมมิ่งได้ที่ไหนบ้างก็ต้องบอกว่ามีที่เดียวครับผมสับที่เราจะดูแบลกหลกูในไทยก็คือตัวขอองครับผม่านะ เฮ้ยทว,ว่าเรื่องนี้นะครับเน็ตฟลิกก็เอาเข้าถูกกระสิทธ์มาเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งนะสักพักใหญ่แล้วครับตั้งแต่ช่วงไวรอสเลดและกระเด็น ที่เอามาแรกๆนะก็เรียกว่าแบ็กละกูนยังอยู่คู่พันกับเน็ตฟิกเกอแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็สามารถดูได้ใน n น t f l i x ได้ทั้งหมด3ภาคเลยนะครับก็คือตัวของแบล็กลากูนภาคแรกแล้วก็เดอะซิการบาลาแล้วก็โรบอต้านะครับผมก็เราดูกันว่า OVA จะรีวิวไปทางไหนส่วนรีวิวภาคแรกก็ไปหาฟังได้นะครับผมตามน่าสนค่ายุริสิตที่นี่มีแค่ที่เดียวนั้น่ะครับผมก็ต้องเสียเงินดูนะครับผมก็จ่ายรายเดือนก็ตามความเหมาะสมที่คุณมีนะครับผมจะถามว่าถ้าคุณไม่มีตังใจก็อย่าเพิ่งดู ที่ดูในด,ดูแบบถูริสิทธิ์ผม,มรู้สึกว่าจะดีกว่าและจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันไม่มีโฆษณาแบบโฆษณาว็บผิดกฎหมายอะไรก็ตามนะแต่เป็นใครที่ถูริสิทธ์ที่อันนี้ก็ต้องยอมเสียตังค์นะคุณอยากดูแบบและกุลค,คุณก็ต้องดูที่หนิกนะครับผมตอบแล้วแหละโอเคก็ เขามาสับตัวของ Netflix นะครับผมที่เอาของลิสิตนะครับผมให้เราดูกันเรื่องนี้ไม่มีภาคไทยนะครับเพราะว่าภาคไทยในอดีตก็ไม่มีเรื่องนี้นะครับผมโอเคก็อย่าไปดูเถื่อนนะขอร้องนะมีกสิทธิ์ที่มันแบบโอ้มันเข้าถึงนะคราบอันนี้คือแบบมันจะไปต้องดูเถื่อนอีกแร้นะครับผมอยู่แล้วก็อย่าไปดูสิ่งที่ไม่ดีต่อวงการในเม้นะครับผมก็ดูอะไรก็อย่าดูทูตเสยปัญญัตตัวเองนะครับผมตามแล้วแหละคนไม่จริงสับคนที่ดูไม่ถึงกรสิทธิ์เรื่องนี้นะครับผมตามนั้นโอเค เรามาพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์แบล็กลกูนเดอะเซกัปเร์ดนะครับผมเดอะเซกัปเร์ดก็นี่ถ้าว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อของจักรวาลแบล็กลกูนนะครับผมที่ก็ต้องพูดว่านี่คือซีรีส์ที่ผมโปรดปานมากแล้วก็ผมก็ดูตอนนี้ผมก็ดูมาประมาณ4 5หรอบแลนะ้วแต่ว่าเรื่องของแบล็กลากูนเนี่ยผมไม่ได้ดูนานแล้วเพราะว่าไอที่ดูล่าสุดก็คือตอนช่วงประมาณโอ้กะสักพักนึ่งแล้วแหละนะครับผมตอนนั้นทำให้เรื่องเนี้ยในฐานะที่ผมแบบ เป็นในขณะที่ผมมันจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่าเออซีรีส์แบล็กลากูนอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วในไทยแบล็กลากูนเป็นคนรีวิวน้อยมากนะถ้าเป็นใน YouTube นะแต่ในพวกเฟสเฟสบุคทวิตเตอร์อะไรต่างคนเขาพูดถึงเยอะอยู่นะเรื่องนี้นะครับเป็นคนที่แนะนําเยอะนะตั้งแต่ช่วยุคสมัยแหละครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พันทิพย์ก็มีนะพันทิพย์นี่พูดคนเยอะมากเรื่องของแบล็กลากูนนะครับผมแต่ว่าใน Facebook อ่ะใน YouTube ของเรานะว่าน้อยมากถ้าคุณสังเกตนะใใ้้้คคคุณเเเเซออออรรร์แแแแบบกกกกลลลลาลลาูนนนนนน่่นน่่่่ะะะะวจจไไททยยยยมมมตตตฝัังี็็ผ ผมจะมาพูดหน่อยให้ฟังว่าซีรีส์บาราังกุลนะครับผมเป็นยังไงบ้างซื้อพัคแรกผมคุยไปแล้วนะครับก็ไปหาฟังก็ได้ในช่องผมนะครับส่วนเดีสกัดบารลัตเดี๋ยวนี้เราจะจะมาพูดคุยให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยเป็นเรื่องที่มันดีแย่ยังไงกันนะครับสำหรับบค์ลังกุลเลือกพัคนี้นะครับโอเคสัสบพัคนี้นะครับผมก็สุริยธรรมนะครับผมแมทเฮาเหมือนเดิมนะครับผมก็เรียกว่าเป็นสโลบ้านบ้านในอดีตที่เรียกว่า เป็นยุบลุ่งเรื่องของแมนเฮาครับผมส่วนเรื่องงานภาพแล้วก็รับประกันคุณภาพได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้งานภาพของแบล็กกูนเขาจะทําได้ดีจริงๆทําได้ดีเลยนะครับผมอันนี้ก็รับประกันคุณแน่นอนเพราะว่าแมนเฮาเป็นสโตรที่เขาทํางานคุณภาพมาตลอดก็เป็นบางเรื่องที่เขาแบบบางเรื่องงบอาจจะไม่ค่อยเยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าใจกนได้แต่ว่าแมนเฮาเนว่าโซโลที่เขาแบบทุ่มงานทุกเรื่องนะที่เราเห็นมานะครับผมตามนั้นแหละก็ซโลคุณภาพนะแมนเฮาบ้านบ้านะครับผมโอเคส่วโตของผู้กับรถหัวรถบัสมี โอเคมีของร่วงมันเสียงมันจะดังนะครับผมตอนนั้นแหละก็ตัวพุ่งกลับแล้วก็คนเขียนบทนะครับพุ่งกลับไม่คนเขียนบทคนเดียวกันจากภาคแรกเหมือนเดิมนะครับคือตัวคาตาบุจิซูนะาไอ้นะครับผมจากซีรีส์ไมเกิลัสซี่อิเตกฮิเมะแบลกลากูนไมไมมิลเคิลไมไมมาจะสองนักแสดงแล้วก็แค่มาฝ่ายทั้งสวยครับผมตามนั้นก็พุ่งกลับคนเขียนบทจากภาคแรกครับส่วนผู้ช่วยกลับก็คนเดิมจากภาคแรกนะครับก็คือตัวเคนอิจิเข้าออมูลาจากซีรีส์ผู้ช่วยกลับก้าวกลดอกไม้พิารแล้วกก็พ่งับสไตเกซโร่ครับผมตอนั้นก็เรียกว่นดองไม วุ้งกับคนบทมีประสบการณ์การทำเนินที่ในเรื่องวันน่าสนใจใช้ได้นะครับผมก็รอดูว่าเรื่องนี้เขาจะแต่ในภาคเนี่ยเดี๋ยวไซค์บัลลาร์ของแบล็กลากูนจะสามารถพูดกับคนเนี่ยสามารถเขียนบทให้ดีมากขนาดก็ต้องรอดูกันนะครับผมตามนั้นแหละโอเคเอาละก็เราพูดแบบสรุปมาง่ายๆเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมนั้นกลับมาดูนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะที่ผมจะมาคู่กันใหฟังว่าเออซีรีส์แบล็กลากูนในสามภาคเนี่ยที่ผมจะรีวิวภาคและคลิปเนี่ย มันจะเป็นซีรีส์ที่มันมีความสนใจเป็นซีรีส์ที่ดีมีซีรีส์ที่มันแบบแย่ตรงไหนเป็นซีรีส์มันมีคุณภาพยังไงบ้างก็เราจะไปพูดถึงให้ฟังกับการรีวิวโปรเจกต์รีวิวเมืเ,มเรื่องเก่านะครับผมตามแล้วแหละโอเคเอาล่ะก็มาพูดคุยถึงความสน้สึกหลังรับชมครับผมรีวิวนะครับแบบตรงๆไม่สปอยเนื้อหานะจ๊ะคือจะคุณคุณดูช่องผมมะคุณสามารถดูรีวิวขอผมได้สบายๆเลยครับผมตามนั้นโอเคสหรับซีรีส์แบล,ล็กตากูนนะครับเดือดเซก,กาบาลาร์ะครับผม ในภาคนี้ครับเรื่องย่อเหมือนเดิมครับผมจากภาคแรงนมยิบทุเรียีญี่ปุ่นทุบเอาทผุผู้ประสมความสำเร็จถึงจอสลัดรับพ่าตัวไปลิ้งพันขอไปด้วยคนจึงคิดว่าเขาตายไปแล้วนะครับแต่เขากลับร่มตัวชีวิตใหม่ด้วยการร่วมขบวนการกับเหล่าจอสลัดนะครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับผมจากซีรียบาร์โกนโดยรวมทั้งหมดเลยนะนะครับผมโอเค เอาละเรื่องนี้เนี่ยครับผมคะแนนเอเอแล้วก็อันนี้ได้บีนะครับผมก็คะแนนเอเอเนะครับผม8.17ครับผมโอ้ก็เหมาะสมแต่เขาสับเรื่องนี้นะส่วนคะแนนดีบีครับผมโหดมากครับผม8.28ครับแม่เจ้าคือต้องพูดก่อนนะครับว่าอันนี้ดีเบียคะแนนของเกณฑ์ของเขาจะโหดกว่าเอเอเยอะนะครับก็คือเกณฑ์5นี้เรื่องธรรมดาเลยนะเกณฑ์สนี่หวแตกครับผมเกณฑ์6กับ7เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม6เนี่ยโอเคเนี่เรื่องที่ดีแล้ว8นี่พิเศษแล้วนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องท เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากขอไอเดบีนะครับผมผู้ชมเทใจให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งในเรื่องยอดเยี่ยมนะครับที่ขึ้น8นะครับผมแต่และก็เรามาดูกันว่าซีนี้เป็นไงนะครับผมก็ส2บตอนของซีรีส์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในฝั่งนะครับคือผมจะพูดยังไงดีคือผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดกับคุณยังไงในที่บอกว่าให้ผมพูดด้วยความรู้สึกชั้นสั้นง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดแบบง่ายๆก็คือว้า ซีรีส์แบล็กลากูลนะครับดิสเซคันบาราเนี่ยต้องเล่นว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อที่ เน้อเรื่องนะครับเราต้องพูดถึงความเนเรื่องก่อนที่ผมพูดไว้ในช่องภาคแรกของคลิปภาคแรกนะครับก็คือเน้อเรื่องมันต่อเนื่องกันนะครับก็คือตอนที่สองของภาคแรกมาตอนอที่สามของภาคที่สองก็คือเดสการ์าลานะครับผมเน้อเรื่องจะเชื่อมก,กันเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นเน้อเรื่องที่บอกว่าผ่านเวลาปีๆนะเน้อเรื่องจะเชื่อมกันเลยเน้อเรื่องคือง่ายคือเน้นเรื่องเดียวกันนะครับผมตอบดแต่ดีที่เดสการ์าลาเนี่ยนำเสนอได้ผมสึกว่ามันแบบมันโวแบบโวมากก็คือแบบโวหรือแบบ คือมันมันเป็นเนื้อเรื่องที่บอกว่ามันมีความน่าสนใจขึ้นก็แงนะครับผมเพราะว่าภาค2ต้องขยายสเกลมากขึ้นใช่ไหมมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นมีเนื้อเรื่องที่มันมากขึ้นมันเลยครับผมภาคนี้อย่างมันเลยในช่วงมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่มันมากนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องมีความหนักแน่นแล้วดาร์กมาก นะครับผมในเดิในใน,ในเรื่องของแบแกกล็กลาโกนเดดเซอร์คันบาลานต้องนั้นนะว่าเป็นซีรีส์แบแกกล็กลาโกนที่แท้จริงนะครับเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าต้องเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อที่เรียกว่านี่คือแบแกกล็กลาโกนที่แท้จริงที่เราเคยเห็นเราบอกเพราะว่าถ้าเราพูดกันในภาคแรกเฉยๆอะ่ะภาคแรกมันเป็นการปูเรื่องราวว่าเออ ไอตัวของล็อกเราเนี่ยไอตัวของล็อกเราอยู่กับอยู่ในจักรวาลอยู่ในโลกของไอพวกแบบโจสรสลัดโลกของความดาร์กโลกของสังคมแบบสลัมสังคมที่ต้องเอาตัวรอดไม่ว่าจะฆ่าคนก็ตามเลยเนี่ยเรือ่องราวของการสะท้อนอะไรต่างๆในช่วงแรกมันจะการนําเสนอที่ต้องพูดก,ก่อนนะครับว่ามันเป็นการปูเรื่องราวหรือหรือการปูเรื่องราวตัวละครที่เลยว่าเป็นสู่ในภาคต่อไปมีการปูแก๊งนู้นแก๊งนั้นแก๊งนี้มีการป,าารปูตัวของพวกแบบ巴บาไราากาพวกแบบตัวของเอลดามีตัวของลินหัวเซลมีตัว ของพวกอะไรก็ตามที่มันโผล่มาเดี่ยวว่าเป็นการปูเรื่องราวเป็นสุภาคิตคนว่าไอ้พวกเขาอ่ะจะมีบทบาทใดลักษณะยังไงกันบ้างนะครับผมในซีรีส์บักลากูนพอเ็นสึกขั้นบาลานะ่ะเนื้อเรื่องมันมีการขยายสเกลมากขึ้นและมีการขยายเนื้อเรื่องที่มันแบบมันมีอะไรที่มันแบบเล่าได้มากกว่านี้เพราะที่จริงแล้วในภาคแรกอะ่ะ <c oughs> ในเนื้อเรื่องของมันอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อกี้ผมเซ็งแหบผมเลยอึ้งแบบนึงนะครับผมในเนื้อเรื่องของมันอ่ะในช่วงพแรกต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเนื้อเรื่องที่ปุ่นเรื่องราวมีการเสร็จสอะนต่างแล้วก็มีเรื่องราวของการพัฒนาตัวละครที่มีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอ่ะซึ่งเดอะสกัดบาลานซ์อ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว,ว่าโอ้โหจะพูดยังไงดี คือต้องพูดก่อนนะครับว่าเรื่องราวของภาคที่2เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดูภาคแรกมาก่อนคุณอาจจะไม่รู้เรื่องบางอย่างครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงภาคที่2เนี่ยเนื้อเรื่องอ่ะมันจะแบ่งกัน3ส่วนนะครับผมเหมือนภาคแรกแต่ภาคแรกมันไม่ได้แบ่งชัดเจนขนาดนั้นเพราะภาคแรกมันกัดปูแบบเรื่อยๆเลยก็แบบว่าเออปูโลกของล็อกเนี่ยล็อกไปเจออะไรบ้างไอปูเรื่องราวของโลกของเลวี่ไอโลกของพวกเลวี่ดัเบนนีกลุ่มจอสลักลุ่มจอสลัที่ตัวของล็อกอยู่เนี่ยหรือกลุ่มพวกแบบอะไรอะไรก้าหรือกลุ่มในโลกใบบนี้มันมีอะไรบ้างอะไรเเนนนนีีีี่่่่ยยใใททตัวขอองล็ก ที่อยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างของวันนี้ับผมโดยนําเสนอน,นะครับผ่านตัวของประเทศไทยเหมือนเดิมแล้วก็มีการข้ามไปญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็เสียสีญี่ปุ่นได้พอควรอยู่ที่เราเห็นนะครับผมตามนั้นแหละแต่ว่าพอเป็นเรื่องราเวเหลือซึ่นมาลานอ่ะการแบ่งของซีรีส์นี้การแบ่งรูทของซีรีส์แบ่งชัดเจนแล้วก็แบ่งด้วยประมาณ3ส่วนในี่ผมบดไว้ส่วนแรกส่วนกลางนะครับแล้วก็ส่วนครึ่งหลังเอาผมมาพูดถึงส่วนกลางก่อน พูดสิ่งที่ให้ผมรู้สึกว่าผมอยากพูดส่วนกางกว่าว่าเนื้อเนื้อเรื่องของสนกลางมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นซีรีส์ที่มึงดูเอามันเลยครับผม3ตอนนะครับผมดูมันเลยก็แบบว่า คือต้องพูดก่อนนะครับว่าไอซีไอตอนช่วงกลางเรื่องอ่ะมันเป็นีมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่ประมาณแบบเออมันคือมันก็มีการเสียดสีอยู่นะครับว่าแบบเออไอเรื่องราวของการแบบทําอะไรเถื่อนอ่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องราวของการเอาตัวรอดซึ่งมันมันคือซีรีส์เอามันเลยครับผมภากนี้คือบอกว่าคือมันเป็นซีรีส์เอามันที่บอกว่าเป็นการบู์จัดต่อโซ่ที่เรียกว่าเป็นการต่อโซ่ที่จัดเต็มละมันมากครับผมถึงแม้ว่าการต่อสู้ที่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ที่เป็นดาบที่ใครหลายคนชอบกันนะแต่เป็นการต่อโซ้ที่บอกว่า การยิงปืนที่เียกว่าเป็นการยิงปืนที่มันหม,มันมากเลยมันน่าสนใจมากที่บอกว่าเออเป็นการยิงปืนแล้วแบบว่าการต่อสู้ระหว่างเลวีหรือการต่อสู้แบบว่าไอ้กลุ่มตัวละครที่มันโผล่มาลินหัวนี่ก็มาโผล่มาเลยนะแล้วก็เป็นตัวของแก๊งลินหัวเลยแล้วก็พวกแบบ พวกนักฆ่าที่มันแบบมีการฆ่าแบบกับแปลกรือเป็นพวกเท่ๆคือบอกว่าเป็นการโชว์ความสามารถเลยโชว์แบบการคารคเตอร์หรือโชว์การต่อสู้ที่เรียกว่าแม่งมันแล้วมันมีเอกลักษณ์แต่ละตัวมากคือแต่ละตัวจะเป็นแบบคนธรรมดาแต่อยู่ดีก็มีพลังในการแบบพ่นไฟือแบบโอ้โหมันบอบบามากในช่วงกลางเรื่องคือแบบว่ามันสนุกจริงนะครับผมแล้วก็มีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมานะครับก็คือเฟเดริก้าเอ่อโซเยอร์นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับลินหัวนะครับผมจะเรียกว่า อันนี้ผมพูดจากใจนะนี่คือตัวละครที่ตัวละครหญิงนี่ผมรักที่สุดในซีรีส์แบลาการ์ดครับอันนี้รักในด้านของคาแรคเตอร์นะด้านของเอก,เอกลักษณ์มานะคือแบบน่ารักเออเอกลักษณ์ของตัวของไฟเลดิก้าน่ารักเออเวลาใครคิดผมนะคือแบบพอไฟอาร์ตมานี้น่ารักเลยแต่พอเป็นตัวอนิเมะเนี่ยเราจะเห็นว่าเออตัวของไฟเลดิก้าเป็นไงบ้างมีเรื่องราวเป็นยังไงมีปมปคือจริงๆแล้วตัวละครพวกเสริมเนี่ยมันไม่มีปอมอนะไรนั้นแต่มันก็มีการเล่าเรื่องราวว่าเออตัวของไฟเลดิก้ามันเป็นยังไงมาก่อนมีที่มาที่ไปยยยยังงงงไไไแลล้้้้วกกกก็็มีีีเเเเหตุาาาารรรณ์ิดอออะะขึนนทป่ มันสามารถไอตัวไอเรื่องราวที่มันปลูเข้ามาในอนาคตอะมันสามารถปูเรื่องราวที่แบบว่าเออไอพวกเนี้ยมันจะมีเรื่องาราวในอนาคตไหมอะไรเนี้ยก็ต้องโดยพวกแบบลิ้นหัวพวกแบบ พวอแบบตัวของเฟเดริกา้าพวกแบบไอ้กลุ่มของหลินหัวเนี้ยก็แบบเป็นกลุ่มที่มันจะปูเรื่องราวไปอนาะคตได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับกลุ่มพวกนี้นะแล้วก็ช่วงกลางเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของแบบการต่อสู้หรือเรื่องราวของการพัฒนานการตัวละครบางการแล้วก็เรื่องราวที่มันมีที่มาที่ไปมากขึ้น คืออันเนี้ยนะครับในภาคเนี้ยตัวละครพวกตัวละครเสรมิมอะมันจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างเช่นพวกแบบตัวของเอลดาหรือตัวของบาลาเลกาอ่าภาคนี้บาลาเลกาจะเด่นแล้วครับผมตัวของเอลดาหรือตัวของเซนจโยเซนนะครับตัวของเซนที่เป็นแก๊งมาเฟียที่มันอยู่กับตัวของล็อกเนี่ย ชอบคุยกับพวกแบบแก๊งของเลวี่เงี้ยหรือตัวของพวกลินหัวลินหัวนะว่าเป็นตัวละครซากเอามันนะครับแต่บทบาทของมันก็มีปมประเด็นมีเรื่องราวภูมิหลังที่ว่าในซีรีส์เนี่ยสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวละครเสริมอ่ะมีบทบาทและมีที่มาที่ไปเืยมีปมประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เราไปตามในอนาคตอะไรประมาณนี้ที่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันชอบอยู่นะกับเรื่องราวของไอ้กลางเรื่องที่มันถึงแม้ว่าเรื่อนซีรีส์ที่ดูออกมานอ่ะแต่มันก็มีเรื่องราวของการพัฒนาตัวละครหรือเรื่องราวที่รู้ที่มาที่ไปว่าไอ้ตัวลคครนอย่างงเี้ มันจะมีที่มันที่ไปที่ลึกซึ้งกันนี่ยเลยมเรื่องราวที่บอกว่าโอ้มันขนาดนี้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่ก็เป็นซีรีส์ดูเอามันกับกลางเรื่อง nie, refers, แล้วก sure. ็มีการปูเรื่องราวความสัมพันธ์นะครับผมที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเชฟโตของพวกแบบอาเลวี่แล้วก็พวกแบบแม่ชีผมเหลืองเราเอลด้านที่รู้ว่าเออสองคนนี้มันมีความสนิทกันที่เราเห็นในภาคนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่บอกว่าเออตัวละครนี้มีอะไรที่มันมากกว่าที่คุณคิดตัวละครเลวี่ในในภาคนี้ก็เป็นมีบทบาทของเเนนื้้้อออร่่่งงทีีีมมมมควววาาสััักกกกขขึบยต็ นะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยพูดกันแล้วกันโอเคกลางเรื่องเนื้อเรื่องจบไปแล้วครับจริงๆเรื่อง,องมันเยมากแต่มันก็มีเนื้อหาที่สําคัญในการพัฒนาการตัวละครอะไรวันนี้ครับผมโอเคมาครึ่งแรก นี่คือสนี่คือซีนนะครับนี่คืออากที่เรียกว่าใครใหลายคนชอบมากเพราะว่าเรื่องราวของซีรีส์นี้ด์กที่สุดครับผมเรื่องราวของซีรีส์อากเนี่ยตอนที่หนุ่สาคือซีรีส์ที่เนื้อหาด์กที่สุดนะครับผมก็คือเรื่องราวของเกเทลและอัลเซลซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กครับผมตามนั้นแหล,ละด์กไหมคือแบบโอ้โห คือผมไม่คิดนะว่าแบล็กลากูนอ่ะในซีรีส์ในไม่ที่จริงแล้วในซีรีส์นมันเล่นปรเลนอะไรแบบนี้มันก็มีหลายๆเรื่องที่เราเห็นกันทั้งในอดีตและปัจจุบันนะแต่ซีรีส์แบล็กลากูนอ่ะมันนำเสนอสีมันนำเสนอ,อ่ากเนี้ยได้ดาร์กมากคือมันคือเร,รื่องสิ่งที่ผมต้องชมแบล็กลากูนหรือสรริ่งที่ใครหลายคนน่าจะรู้กันดีคือแบล็กลากูน่ะมันจะมีเรื่องราวของการกสะท้อนเศษสีอะไรบ้างเช่นแบบเศษสีนาซีเศษสีพวกแบบไอพวกแบบซ้นตีน่ะพวกบนโลกเราเนี่ยพวกแบบนาซีพวกแบบลัทธิอะไรก็ตามอ่ะแล้ว ัวของเกทเฮลและ ai, อันเทลเนี่ยในภาคออกเนี่ยมันเป็นการนําเสนอของการเสรียดสีในะการที่บอกว่าขามนุษย์เด็กอะ่ะเกตเกทใาร์ชมาเกตการ์ชมาเขาบอข้าเด็กจับเด็กมาเป็นทาสงครามจับเด็กมาเป็นท่าจับเด็กมาเป็นฆาตกรือแบบมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบวันโหดร้ายมากที่ผ่านมุมมองสองคนนะ่ะ แล้วเราเข้าใจอะแล้วเรารู้สึกชอบตัวละครสองคนนี้มากเกเทลอันเชลคือเป็นตัวละครเด็กมากคือตอนแรกเปิดมาตอนแรกคือแบบโอ้โหไม่ไม่แบบเด็กถึงกลายเป็นนักฆ่าฆาตกรได้ทำไมเธอเหมืนอนคนโรคจิตอะไรเนี่ยแล้วพอเราดูไปดูมาเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเข้าใจเหตุผลของพวกเธอว่าทำไมพวกเธอถึงกลายไป,ไปเป็นอย่างนี้แล้วเราเห็นว่าไอ้มุมที่พวกเขาเล่ากันมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผ่านตัวละครคือแบบว่ามันจะเป็นการเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับ พวกกลุ่มตัวหลักอยู่ยแล้วแหะอาจจะได้แต่ว่าไอ้เรื่องราวของเกเทลันเชว่าเรื่องนี้บทบาทบาลารนกิกามีบทบาทก็เราเห็นว่าองค์กรไอ้ตัวของกลุ่มบาลานกิกาเนี่ยมันมีความโหมืดมนวลและมีความดาร์กขนาดไหนเนี่ยแล้วตัวของสองคนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวมันเป็น ัวแทนที่เรียกว่าไอโตแทนนี่หรือว่าเด็กอะคือมันเป็นมันไอโตของช่วงแรกเนี่ยไอช่วงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไอเด็กเนี่ยเด็กที่เราเห็นกันอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เด็กที่มันเป็นเด็กที่น่าสงสารเพราะว่าในความเป็นจริงคือมนุษย์อย่างเราอะหรือผู้ใหญ่อย่างเรามันไม่อยากให้เด็กมันโลกสงคมหรอกไม่อยากให้เด็กมันฆาตกรไม่อยากให้เด็กมันโลกโหดร้ายเพราะว่าเด็กอะในช่วงแรกมันต้องเห็นอะไรที่มันสวยงามก่อนไงพอไม่เห็นอะไรที่มันแบบมันยังไม่ใช่ความเป็นจริงนั่นแหละค่อยๆโตขึ้นแล้วเราค่อยคิดเราจะเห็นความเป็นจริง เกทเทลและอันเชลผ่านแบบว่าเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอกันหมดสักว่านี่คือเรื่องราวที่มันแบบโอ้โหมันกดดันแล้วมันรู้สึกว่ามันเศร้าเอเรเลอกเลยนะเพราะว่าในทุกวันนี้หรือในอดีตเราก็เห็นแบบเด็กโดนทำร้ายเหตุการณ์ที่เลวร้ายในเด็กที่โดนฆ่าเด็กโดนยิงอะไรก็ตามที่เราเห็นกันมาตลอดใช่ไหมแล้วโต๊ะของเกทเทลและเชลนำเสนอมุมมองของแบล็กลากูนซีรีส์นี้ได้แบบดีมากๆนะครับผ่านมองตอนนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็น่าจะรู้กันดีนะครับผมว่าบทสรุปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับซีรีส์สองตัวละครนี้ในอักนี้นะครับผมซึ มันกดดันจริงๆนะครับผมกับตัวของซีนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องราวตรงครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรียกได้ว่านําเสนอามุมมองที่มีการพัฒนาการ,การตัวละครบางคนนะครับอย่างเช่นตัวของลองที่เราเห็นว่ามันมีเรื่องราวที่ โอ้มุมล็อกได้เห็นอะไรที่มันดารกว่านี้แล้วเราเห็นได้ว่าล็อกมีการเปลี่ยนแปลงล็อกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านทางไหนบ้างถึงแม้ว่าล็อกตอนนี้ในบทบาทของมันจะเป็นเด็กหนุ่มที่ยังโลกสวยอยู่อะไรก็ตามแต่ว่าล็อกเราก็เห็นมุมมองของล็อกว่าล็อกมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บรรยากาศหรือตามที่สถานที่ที่ตัวของเอกเคยอยู่นะครับผมในช่วงมาคแรกที่เรียกว่ามันกดแต่จริงแล้วก็มีเรื่องราวของแบบไอความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอด่าอะไรต่างเรื่องราวที่บอกว่าเออบาลเลคามันมีความแบบดาร์กประมาณไหนมีความดูว่าเขาเป็นมืออาชีพขนาดไหนอะไรแบบ นะครับผมโอเคมาช่วงครึ่งหลังช่วงครึ่งหลังเนียว่าเล่าเรื่องเย็นยุ่สุดเพราะเรื่องเรื่องครึ่งหลังมันเช่ามันเล่าประมาณ7 8 9 1 0 11 12ามันเล่า6ตอนเลยครับ6ตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้มันจะเล่าเนื้อเรื่องช่วงครึ่งหลังที่เรียกได้ว่าสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องราวในประเทศญี่ปุ่นแล้วแม่งเป็นอะไรที่มันหามากในช่วงที่บอกว่า คือต้องพูดก่อนะว่าไอ้เรื่องเราวของความสมรางตัวของล็อกกับเลวี่อ่ะมันมีความหายอยีกหนึง่งที่บอกว่าไอต้ตของเลวี่เข้าใจใช่ไหมว่าตัวของเลวี่ไม่ชาวต่างชาติแล้วแล้วคุยภาษาญี่ปุ่นแล้วม่งม่งหาตรงนี้ก็อบอกว่าเลวี่มึงด่าฟักยูฟักยูแมนมึงบิด ไม่ได่ากันเต็มที่ว่าคือผมพูดเลยนะว่าถ้าคุณจะดูแบล็กลากูมแบบได้อั้งเลยจะอยู่ละคนดูญี่ปุ่นคนดูภาคอังกฤษเว้ยเพราะภาคญี่ปุ่นภาคอังกฤษอ่ะคุณจะดูแบบฟักยูฟักยูบิดบิดแม่งมาต้องฟักแม่งด่าเต็มที่คือชอบมากเลยคุณต้องไปดูภาษาอังกฤษนะถ้าคุณไปหาภาคภาษาอังกฤษน่าจะเป็นฟันอนิเมชั่นนะครับมีนะแต่ผมยังไม่ดูเลยแต่ผมจะไปดูอยู่แต่ว่าผมไม่เห็นที่เขาแปลเอาซีนที่มันภาคญี่ปุ่นภาคอังกฤษในยูทูบมาแล้วแบบไอ้ฟักบิด มันอยากฮาเลยหรือแบบว่าแต่พอเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอาจจะดูความซอฟต์หน่อยบ้างแต่มันฮาจริงมันฮาเลยครับผมมันฮาเลยนะมันฮาเลยมันมันเฮ้ยมันด่านี่หว่าเออเวอร์ชันก็คือผมลืมได้ไงเนี่ยมันด่านี่หว่ามันด่ามันฟักยูฟักยูบิดเลยแต่ว่าไปเป็นภาคยิปภาคอังกฤษอ่ะมันจะฮากว่านี้เยอะนะมันอยากฮาตรงนี้เนี่ยแต่เราแต่เราตรงตรงช่วงหลังเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวของล็อกกับเลวีมากขึ้นว่าเอ้ยตัวของเลวี่อ่ะเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่มันแบบ มันโหดเสมอไปนะเขาก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันแหละที่มันจะมีเรื่องราวของการวันไหวกับผู้ชายกับความรักหรืออะไรก็ตามแบบที่เราเห็นผ่านมุมมองของตัวเลวีว่าเออเลวีอ่ะมันเริ่มมีความแบบใจเย็นมากขึ้นคุณสังเกตถ้าคุณถ้าคุณได้ดูคุณจะเห็นว่าสังเกตตัตวละครเลวีดีนะครับที่ผมเคยพูดไวนะ้ในภาคแรกก็คือ ตัวของเลวี่อ่ะมันจะมีอาการมันจะมีอาการที่เราได้เห็นในความข้างในช็ักแรกไงพอภาคตสองอ่ะเราะจะเห็นมุมมองเลวี่ว่าเลวี่เป็นคนใจเย็นมากขึ้นจากการที่อยู่กับล็อกมาตลอดเพราะที่จริงแล้วในเรื่องของทไลน์ของแบล็กลากูนที่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วไงมันทําให้ตัวของล็อกอ่ะเลวี่มีความสัมพันธ์ที่แบบมันแน่นแฟนมากขึ้นมีที่บอกว่ามิซีนี่แบบหวานหวานใส่กันถึงแม้เราจะไม่เห็นนะว่าเออพวกเขาหวานกันเว้ยแต่เราได้เห็นบทพูดหรือการสานษณาเลยเราความสัมพันธ์มากขึ้นเราเห็นว่าเอ้ยมุมมอ,อ,องตัวเลวี่อ่ะเปลี่ยนปลแง ัวของเรามากแค่ไหนแล้วก็มีที่สาคัญที่ผมรู้สึกว่าเลวี่อ่ะมันรู้สึกสงสารโตของล็อกแล้วรู้สึกแบบกังวลใจนิดนึงนะที่เราเห็นว่าเออเลวี่ก็คือแบบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่บอกว่ามนันคนคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบมีความกังวนลหรอว่าพอตัวเองอ่ะมีหวั่นไหวกับโตคนตัวละครค,คนหนึ่งอ่ะที่จริงในภาคแรกอ่ะโตของเลวี่มันจะมีความสุขอย่างนี้แล้วไงแต่พอโตี่ยมันนําเสนอแบบโดดมากในช่วงครึ่งหลังแล้วเพราะที่จริงช่วงกลางเรื่องอ่ะหรือช่วงแรกๆมันยังไม่มีอะไรนะั้นแต่พอช่วงครึ่งหลังอ่ะที่แบบว่า้ออง่ยูแบบ อยู่กันสองคนจริงๆแล้วได้เห็นมุมมองว่าเออตัวของล็อกอ่ะมันอยู่เกิดในประเทศนี้แล้วบอกว่าตัวของเลวี่มีความรู้สึกว่าแบบไอ้ ي, เลวตัวของล็อกแบบไอ้เขาสึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้เลวี่มาอยู่กับพวกไม่อยากให้ตัวของล็อกมาอยู่กับพวกเราแล้วอะ่ะมันมีความคิดว่าอยากให้อยากให้เขาอยู่ที่นี่ไปแล้วไม่ต้องมาเจอพวกเราแล้วตัวคนเลวี่มันมีความคิดว่าแบบยัยีคือเราก็แบบอะไรนะคือล็อกมันเป็นคนที่บอกมันไม่เข้าของพวกเราอะ่ะแต่แบบเออเขา ถ้าถ้านายอยากจะประมาณนี้ก็บอกว่าเขาอยากให้เจ้าอยากให้ล็อกอยู่ที่ประเทศนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วแต่โตของล็อกเราเห็นออกมาว่ามันก็มีการพันาการต่อล็อกที่แฟนๆมาขึ้นบอกว่าโตของล็อกมันมันไม่อยากอยู่แล้วอ่ะมันไม่อยากอยู่ที่นี่้วเพราะว่าเราเห็นแล้ใช่ไหมว่าล็อกมันเจออะไรบ้างในพักแรกพอในช่วงแบบก่อนที่จะเข้าแต่แบบโตของกลุ่มของเลวีจริงจังอะโตของล็อกมันเคยเจออะไรมาก่อนทําให้แบบโตของล็อกรู้สึกว่าเออฉันอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับแบบแต่ว่าฉันไปอยู่ที่นู่นอะฉันรู้สึกว่าฉ ฉันรู้สึกมีความสุขมากกว่าแล้วเรื่องเห็นมุมมองสองคนประมาณแบบว่ามุมมองของต่างการที่แบบตัวของเลวี่มันก็ต้องการให้แบบตัวของล็อกมันอยู่นี่ไปเลยและตัวของล็อกมันต้องการใี้แบบว่าฉันอยู่ที่นี่ไปฉันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วล่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันได้เห็นมุมมองของการแบบเปลี่ยนมุมมองสองคนและมุมมองการพัฒนาการตัวละครสัปดาห์นี้ที่มันรู้สึกว่ามันทําได้ดีจริงในเรื่องราวประมาณนี้นะเออมันผมไม่รู้ผมไม่รู <c oughs> <c oughs> <c oughs ้กันว่าผมจะพูดไงมากกว่านี้เพราะว่า ถ้าพูดไปหนักกว่านี้มันจะเป็นการแบบอะไรสปอยเลยอะแต่ว่าผม,ผมรู้สึกว่าเออถ้าผมพูดประมาณนี้ผมรู้สึกว่าผมจะโอเคมากกว่าทาให้แบบให้คนรู้สึกไปตามต่อว่าเ,ออเรื่องเราสองคนเป็นกันมากแต่ว่ามันปูดได้แบบให้ร,รู้สึกถึงมุมมองอะไรที่มันเปลี่ยนไปจริงนะครับ,บตัอเรื่องเราสองตัวละครนี้นะครับผมโอเคมาเรื่องราช่วงคืึองหลังใหม่นะครับผม เรื่องราวที่ผมรู้สึกชอบมากกับตัวของซีรีส์นี้อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องราวช่วงข้างหลังอะ่ะมันมีการมุมมองที่เรียกว่ามันเป็นสงครามแบบสงครามขนาดย่อมเลยนะครับผมแบบช่วงข้างหลัง่ยมันจะมีเรื่องราวของสองตัวละครนั่นคือยูกิเอะกับกินจินะครับผมต่อคตัวละครเนี่ยมันเป็นสองตัวละครที่มันแบบไอตัวละครไอกินจิมันเป็นตัวละครที่มันแบบมันทรงแบบตัวละครเทพอยู่ลแล้วแต่ว่าตัวองยูกิเอะมันคือตัวละครเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคือง่ายคือไม่เด็กผู้หญิงในทรงที่บอกว่าเป็นลูกทร่ออ๋อชนแบบ เป็นรูปพวกอัตตภาน่ะแล้วมันมีประเด็นตรงนี้ก็คือบอกว่า ไอตัวละครอาภาคนี้บาลาะกามีบทเด่นมากในช่วงหลังเพราะว่าเราจะได้เห็นมุมมองของบาลาะรกาที่บอกว่าบาลาะรกามีความโหดเหี้ยมมีความใจเย็นมีความเก่งกาจขนาดไหนที่เราเห็นว่าเออมันคือเราได้เห็นเบื้องหลังของบาลาะกาที่ผมสึกว่าเป็นเรื่องราวที่ผมสึกว่าทําให้หลายคนชอบโตบาลาะกาหรือว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงเธอเป็นผู้หญิงที่มันแข็งเก่งมากเธอเป็นคนที่เก่งกาจมากเธอเป็นคนฉลาดมากเธอบรการเธอเป็นคนที่พิกแพงเก่งมากเธอใช้ที่บอกว่าใช้คนที่มันฐานะใช้ด้วยคนแบบด้อยกว่า เป็นเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขาสึกเก่งกามากขึ้นคือแบบม,มันแบบมันดีจริงครับผมตรงเนี้ยที่ทำให้เราเห็นมุมมองบเลกาที่เราบอกว่าทาให้มุมมองของตัวละครหลักเปลี่ยนไปบ้างที่เราเห็นในซีนซีนบางอย่างในนี้นะครับผมดังนั้นแล้วเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญก็คือมันคุณคุณเห็นใช่ไหมว่ามันมีการเสียดสีสังคมแก๊งอันดพานแก๊งมาเฟียอย่างนี้นก,นนก็คือเออไอคนที่ไม่รู้เน่นะก็สามารถกลายเป็นคนก็สามารถกลายเป็นหัวหน้ากลายเป็นคนขี้ได้ นะครับผมตอบมาแหละก็คือตัวของยูกิเอคือบอกว่าแล้วี่เห็นมุมมองนี่บอกว่าตัวของยูกิเอมีความกดดันขนาดที่แบบว่าเออกูต้องสือท้าย่าตต่อกแก๊งอันดัพานแก๊งมาเฟียท,ที่ก็ที่ก็ต้องโดนฆ่าอยู่แล้วแต่ว่ายูกิเอก็มีความรู้สึกที่บอว่าถ้าฉันถ้าฉันไม่ทําอะไรไปแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะฉันก็โดนฆ่าอยู่ดีเปล่าอะไรเนี่ยแล้วที่เห็นมุมมองนี่บอกว่าจากเด็กสดใสาจากแบบจากคนธรรมดาคนหนึ่งจากคนที่สดใสคนหนึ่งกลายกลายมาเข้าสู่ความมืดได้เพราะว่า เพราะว่าสังคมมันมันต้องการให้ตัวของกูยูกิเอะอะมันก็เข้า,ขาด้านมืดอ,อยู่ดีนะครับมันเลยเป็นสิ่งที่ผมสึกสะท้อนสังคมว่าเด็กน้อหคนหนึ่งอะก็สามารถเข้าด้านมืดได้โดยสภาพสังคมที่ตัวเองอะที่ตัวของเด็กคนนี้มันอยู่นะครับผมตามนั้นแหละนี่ก็สิ่งที่นำเสนอช่วงหลังที่ผมสึกว่าโอ้โหมันทําได้ดีมากนะครับใน,นเรื่องราวของยูกิกเอะกินจิแล้วก็มีโชว์เท่มันมันนิดนึงนะครับผมตามนั้นแหละก็โอ้ไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับผมซี์นี้อาจจะพูดน้อยกว่าด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผจะพูด่ายก็คื บล็กลักูเดอเซคัน์บาลาน่ะมีรายละเอียดอะไรต่างอ่ะที่มันแบบมันเล่าได้มากกว่าภาคแรกเยอะครับผมแต่ว่าผมจะเล่าให้น้อยลงเยอะส่วนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเล่าเยอะไปมันแบบโอ้โหมันจะพูดอะไรเยอะๆเต็มที่หมดอ่ะคือผมพูดง่ายๆก็คือมันมีเนื้อหาที่รายละเอียดที่ดีกว่าภาคแรกนําเสนอในภาคแรกแล้วก็ดีกว่าภาคแรกจริงๆนะครับผมแต่ก็มันก็ดีกย่าภาคแรกนนิดหน่อยเพราะภาคแรกภาคสองมานรถานเดียวกันเลยครับผมจากสิ่งที่ซีรีส์นี้ข้อเสียเหมือนกันก็คือ เรื่องราวของอรายละเอียดอะไรบางอย่างเรื่องราวการปูตัวละครอะไรบางอย่างเลยอะไรต่างๆอาจจะยังไม่ดีกันนะเรื่องราวการเศรษสีความสังคมอะไรต่างๆอาจจะดูยังไม่ถึงขน้นดนีหนหรือเรื่องราวบาดตัวละครที่บอกว่าเป็นอกัอกแต่ละอักอ,อาจจะไม่ถึงขั้นดีกันนะเช่นช่วงกลางเรื่องที่มันดูอามันอย่างเดียวถึงแบบเนื้อเรื่องความแบบเสมุมมองของความดารอะไรต่างๆอาจจะไม่ถึงขั้นแบบดีเลยขนาดนั้นแต่ว่าพอรวมๆทั้งหมดอะซีรีส์ของแบล็กล้วูจสั้นบาลาน์อไปเซอว่าเป็นซีรีส์ที่เนในเรื่องต่อจากภาคแรกที่ทําได้ดีข มากกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับผมไม่ถึงขั้นเป็นซีรีส์ที่ระดับแบบเดอะเกสระดับมัสซอพิกันนะแต่ก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่เวลิกกูที่แบบที่ดีมากๆซีรีส์หนึ่งนะครับผมของซีรีส์เดอะเซนต์บาลารเป็นภาคต่อที่ดีอีกซีรีส์หนึ่งเลยนะครับผมโอเค เงินไม่ชั่นนะครับผมโซล่ Sorry, ทำก็คือตัวของแมทเฮาเหมือนเดิมแล้วถามว่างานไม่ชั่นเรื่องนี้ทําได้ดีแค่ไหนครับผมโอ้ oh, ดีเหมือนเดิมมีการพัฒนาะัดซีต่อสู้ให้ดีมากขึ้นนะถึงแม้ว่าซตไอซีต์นี้มันจะผ่านไปแค 2, ส่สองเซั่นก็ตามนะที่ผมได้ดูมานะครับแต่ก็บอกว่าเป็นงานภาพที่ดีมากขึ้นการยิงแซตชั่นการอลังการมากขึ้นมีงานไม่ชั่นแสงสีที่ทําได้ดีและพัฒนามากขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมจริงๆนะครับเพราะก็เรื่องของดีไซน์ผมก็ชื่นชมไม่แต่ตอนคลิ แล้วละครับว่ามันทําได้ดีเหมือนเดิมงานเซสายตัวละครต่งางๆมากเฟรเดริก้ากูน่ารักที่หายเลยถึงแม้เธอจะมีบลอคเดที่รู้สึกแรงๆอีกนึงกับเธอแบบน่ารักจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็พูดเลยว่าตัวละครที่ตัวละครหญิงที่เดบนไปที่สุดของเซตเรื่อนี้อย่างเป็นเลวี่ผมยกให้เลวี่เป็นตัวละครหญิงที่หนึ่งในสิบที่ตัวละครเป็นตัวละครหญิงที่ดีที่สุดตลอดกาลของผมครับผมตัวละครเลวี่นะ คู่ตรงอันนี้ผมก็จากใจเลยส่วนเรื่องของคาเตไซค์ครับผมขอซีรีส์บัลลกุลอยก็คือตัวของชินโนมาซาโนริจากซีรีส์กันเก็บนะครับผมอาชิงรุอินะครับผมคุโระคุโรสเกตน,น,นะครับผมอ้ายนะครับผมโบโคโตงซีรีส์โนเกะโนก,กันไลท์แล้วก็โจโจและคาสระวาสโตะโอเชียนนะครับผมคาเตอร์ไซค์ทั้งนี้ดีมากจริงๆนะครับตามด้านส่วนเรื่องของสาวะกอบนะผ้าเพ็กเปิดมันปิดแล้วก็สาวะากอบมีเหล่านี้นะครับ อ่าตัวตัวละครนักพากย์นะครับผมก็จะมีตัวของล็อกก็จะเป็นนามิคาร์วาเดสเกตนะครับผมเลวี่โทโยคุจิเมกุมินะครับดัสอิซาเบสโซโตมุนะครับเบนนีเอเลตาฮิโรอากินะครับผมอ่าตัวละครเสริมบารันเนกาโคยามามามินะครับผมกาเซียมีตัวของโอโกโรไอไอไอกาเซียไม่ผมมาแล้วลืมลืมขอโทษขอโทษกาเซียมันผมเองพข้างหนึ่งนะครับผมเป้านะครับผมซาโตริกิโระเซนอาโมริคาวะโทชิยุกินะครับผมดินห้ว ทักษะกินอยู่กอกเขครับผมเหาตัวละครใหม่เกเทียวกับอันเชลนะครับผมขั้นระดับโทมังกาศแล้วก็มินามิโอมินะครับผมอาฟเฟนเลกาโซเยอร์นะครับมีฮิเงกุจิอาซัมชินะครับผมอาซามินะวาชิโมโนยูกิโอะนะครับผมคุบวาชิโมโอโกะนะครับผมแล้วก็กินจินะครับผมฮานดาดายชิยุกินะครับผมก็นักภาคนะครับต้องเรียกได้ว่าภาคได้ดีทุกตัวละครจริงอันนี้จากใจตรงครับผมว่าภาคได้ดีมากภาคการเสืออารมณ์แตกคือแบบ ยอดเยี่ยมมากครับผมให้ผมไปดูภาคอังกฤษก็มาบอกก็ได้นะแต่ว่าภาคได้เอามันมากภาคได้หามากซีนนี้ครับผมภาคได้แบบยอดเยี่ยมมากเพราะว่ามันภาพแบบตรงๆอะ่ะแล้วผมสึกว่าผมชอบมากเนี่ยผมไปหาเวลาไปหาไปดรหาเวลาไปดูภาคอังกฤษดีกว่านะครับผมเริ่มจะภาคมันอยู่นะครับผมโอเคโซนเพลงเปิดเปิดน,นะครับผมก็เพลงเปิดเหมือนเดิมครับผมเลนส์เฟรนช์เชนโดยตัวของเมลนะครับผมก็เพลงดีเหมือนเดิมนะครับผมเพลงเพลงดีมากเรื่องนี้นะครับผมโซนเพลงปิดนะครับผมมีสาวเวอร์ชันนะครับผมเพลงปิดแรกนะครับผมก็ดอนลุกบีไฮโดยตัว เพลงมันจะสื่ออารมณ์ในช่วงอากนั้นนะแล้วมันมันหมุนมากนะผมเพลงนี้แต่มันเ็นเพลงที่มันเพาะมากนะเพลงนี้นะเอาเพลงปิดนะครับผมเพลงปิดที่2คือ The World and Midnight โดยโตัวของมินกากะมิยูกิโอบะตะนะครับผมก็ ตอนที่3อมอ๋อไอ้ดอนโรบีไฮเพลงเดิมเพลงเดิมที่เป็นซีที่เลวี่มาควงปืนมาโชว์เราอะ่ะนั่นแหละครับผมแต่ว่าถ้าเพลง The War of Minnai d เนี่ยโดยตัวของเมเนกเกตมุกิโอวะตาดเนี่ยก็ตอนที่3นะครับผมของตอนที่3เลยก็เป็น ED 2นะครับเพราะว่าจะว่าเพลงมันมืดมนจริงนะครับเพลงมืดมนมากเพราะว่าเพลงมาเสือลมในอ่างนั้นและมันทำได้ดีมากนะครับโอเคเพลงสุดท้ายนะครับผมเพลงตอนจบละก็พีดแอนเดอร์คิดนะครับด้วยพีดแอนพีดแอนเดอร์ซึ่นนะครับโดยตัวของเบดคิวซี่นะครับผม เฮงปิดเรื่องนี้จะเสือลมในฉากนั้นนะครับผมในเสือลมในฉากนั้นก็จะเรียกว่า เพลงก็ทําได้ดีนะครับผมแต่ครับผมรู้สึกว่าผมจะชอบเพลงของตอนที่สามมากกว่าเพราะเป็นตอนที่สามมันเสื่ออารมณ์ได้แบบยอดเยี่ยมมากนะครับผมตามนั้นโอเคซาวประกอบครับผมก็คนเดิมนะครับเอลิซันจากอ่าไมจิงเฮดนะครับผมแบ็คลาโก้แล้วก็บาชิโมะนะครับผมก็ซาวประกอบใช้อันเดิมนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไอซาวประกอบภาค OVA ของโรเบิร์ต้าเนี่ยมันจะซาวประกอบจะเปลี่ยนคนจะซาวประกอบจะเปลี่ยนนะครับผมอันนี้เพราะว่าซาวประกอบจะใช้ตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ซาวประกอบในภาคนี้ต้องบอกว่าเป็นซาวประกอบที่ดีเหมือนเดิมนะ เออผมรู้สึกว่าผมชอบสอประบอกในภาคนี้ครับผมดีเหมือนเดิมมีอะไรที่ มีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจในการทำสอประกอบที่เรียกว่าเออด้านของสอประกอบมันทําได้ดีเหมือนเดิมในความสึกผมนะครับอาจจะพูดเยอะไปไหน่อยนะขอก็ไปโอเคครับผมก็เราพูดถึงความสึกนะครับชมเราพูดถึงคะแนนรีวิวซีรีส์เนี่ยครับสรุปขอซีรีส์แบล็กแลกกลูดเซคันด์ซันว่าผมใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมก็แบล็กแลกกลูดเซคันด์บัลลัสนะครับผม,ผมก็ถามว่าเซนซีรีส์แอคชั่นที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อที่เรียกว่าเราเสนอได้ดีในหันสนใจความดาร์กมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อออองงงงมมีีกกาาาารรรแบ่เเ่เื้จรรนนตพัฒ ตัวละครเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังที่รู้สึกความรักตัวละครเสริมก็มีความน่าสนใจที่ผมบอกว่าซีรีส์นี้มันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดไปเยอะและเป็นซีรีส์ที่ดีมากขึ้นกว่านี้ครับแต่ถามว่าข้อเสียมั้ยข้อเสียก็ไม่ต่างอะไรจากภาคแรกครับผมคือเนื้อหาความหนักแน่นความกดดันอะไรต่างมันจะดูแบบ ไม่ถึงขั้นแบบดาร์กแบบดาร์กแบบดาร์กจ๋าอะไรกันนั้นมันมีเรื่องราวของตีนเอามันอะไรเฉยแต่ในเรื่องของมันอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเท่าไหร่ในบางส่วนนะครับผมแต่ก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่เนื้อหาอะไรต่างทำได้ยอดเยี่ยมมากกับสำหรับมุมมองการม้นมนที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่แอคชั่นก็ดูเอามันเรื่องราวของมันก็ดูสนุกเรื่องราวของมันก็ดูดาร์กเรื่องราวของมันก็ดูแบบน่าสนใจดีส่วนซีรีส์นี้นับว่าเป็นซีรีส์น้ำดีในยุคนั้นที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากอีกเรื่องหน ตามนั้นขึ้นมาจุดห้า 5, ในภาคแรกนะเซอไพที่ผมให้แปดจุดห้าเพราะว่ามันมีมันมีเนื้อเรื่องที่มันยอดเยี่ยมมากจากภาคแรกเยอะเลยครับผมกับเรื่องราวของการแบ่งอา่านเรื่องราวในต่างที่เรียกว่าชัดเจนเรื่องราวการนำเสนอเรื่องราวตัวละครเรื่องราวของแบบการส่วนและส่วนที่ผ่านเสียสีอะไรนะต่างที่เรียกว่าทําได้ดีมากนะครับผมส่วนถามว่าข้อเสียที่ผมพูดไปก็พูดไปแล้วครับผมเรื่องราวของอ่าตัวละครบางอย่างเนี่ยไม่ดีเรื่องราวของอ่าบางอย่างอาจจะไม่ดีมากนะเรื่องราวของแบบการซต่อสู้อาจะทําให้สามารถเนื้อเรื่องของมัน ไม่ค่อยได้เดินได้ดีมากอะไรค่ะแล้วก็ตามแต่ว่าเรื่องราวของมันผมสรุปว่าเป็นซีรีส์ที่โอ้มันก็ยอดเยี่ยมมากผมแนะนำให้คนดูจริงซินดับสู้ก็มันจริง,รงๆนะครับในช่วงกลางเรื่องถือแม้เนื้อเรื่องมันจะไม่ได้ขานั้นแต่ซินดับสู้ก็มันจริงๆนะครับผมเรื่องนี้แล้วก็เนื้อเรื่องของมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดาร์กเสศสี้วส,สังคมุมมองต่างๆก็เรียนว่ายอดเยี่ยมมาซสรีส์นี้ครับผม,ผมตามนั้นก็ไม่มีอะไรพูดเยอะครับผมเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆก็แนะนําให้คนดูทุกภาคเลยครับจอ่อง มาสอบด้วยกันนะพวกครับถามว่าผมแนะนำไหมยังต้องถามอีกวอ เออแนะนำนะครับซีรีส์นี้แนะนำให้คุณลองดูครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าซีรีส์นี้มันมีดียังไงก็ไปดูได้ที่ Netflix นะครับผมซับซีรีส์บัลลากูนครับโอเคบัลลากูหรือสกัดบาลานครับผมหรือชื่อไทยบัลลากูจะชนพันนรกภาคที่2ผมให้ที่8.5เต็ม10ครับผมโอเคยับการรีวิวเม้ในวันสดนี้ครับกันเลยกัรเบอร์เบอร์ต่อครับไม่ชอบรายการด้วยแล้วก็ขอฝากการชมหน่อยครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องหน้าก็ต้องติดตามชมกันครับผมโอเคสวัสดีก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย